ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเรียกร้องที่สาธารณะช่วยเรื่องหาดเรือไม่ใช่เรื่องของเราเองอ๋อมีสองที่เหรอเรื่องหาดเรือสองที สอบไปตะแปลงเขาออกโดยประสอบนะแสดงว่าตรงนี้น้ำท่วมสูงตลอดครับเพราะขั้นถนนนี่ลูกจะได้กันมันล้วนไปเรื่อยหรือเปล่าใช่นายสีไปครับผมนายสีก็ไม่ใช่เออคนหนึ่งของนายสอนผัดนายร่มผัดสอนอุดมเป็นข้อตาหน้าน้ำหลากครับหน้าน้ำหลากเนี่ยมันจะไหลมาชนตรงนี้แล้วมันจะมานอกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรคือปัญหาตรงนี้ไม่มีใบอะไรครับสมัยที่ฟ้ามีใบยังงอหลวงพ่อมีไหมใบซ้อข่อยยังงอพูดอะไรนะครับขอความมาแล้วก็ให้เร่งทำงานเร่งติดตามให้ครับวันนี้ก็จะดำเนินการตามต่อไปนะครับครับครับตามสื่อนะครับครับน้องตำแหน่งชื่ออะไรตำแหน่งอะไรน้องผู้รับครับผมกรวิทย์ลอยหาครับตำแหน่งผู้ช่วยป้องกันจังหวัดบนนะครับก็อยู่กับฝ่ายปกครองจังหวัดนะครับตอนนี้ก็จะมาเป็นตัวแทนในการรับเรื่องคุณนอนตอนนี้นี่ส่งกบลหรือไม่ใช่จะส่งให้กบลหรือว่าจะส่งกบลทำไมผู้ใหญ่เปิดทางอากาศใหม่ให้ถูกต้องพิกัดเพื่อจะได้รู้ว่ามันเดิมสภาพเดิมเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจะได้เป็นขั้นตอนที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าเป็นที่ที่เป็นหาดสาธารณะจริงไม่ออกโฉนดไม่ได้ออกโฉนดผิดก็ต้องเพิกถอนแต่ถ้ากระบวนการอ่านภาพใจออกมาว่าเป็นที่ดินที่ออกโฉนดได้ออกได้ถูกต้องก็เป็นที่ของเอกชนไปอันนี้ก็เป็นความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตอนนี้ก็มายื่นหนังสือเร่งผู้ว่าให้ดำเนินการซึ่งหลังสุดเนี่ยกระทรวงนายกคนปัจจุบันคนใหม่เนี่ยครับก็ได้มอบหมายเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงเป็นผู้ดำเนินการแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็มาหาผู้ว่าเพื่อให้เร่งการประชุมกบล.เพื่ออ่านภาพแปลทางอากาศอีกครั้งหนึ่งครับ